เนี่ยแล้วนี่ที่มาแล้วไอ้แค่นี้ก็บ่มาเออไปหัวฉีดควันมากระไดกันโอ้หัวคนทางก็ดูแลก็แล้วโอ้ที่เยอะแยะฉันอยู่เนี่ยชอบให้ซอยกันอย่างพุทธาไปทั้งพุทธาพุทธาลดน้อยสิพุทธาบนหลังคาหลังเนี้ยใหม่แล้วนะเออทางหลังมึงนะมาทั้งนานจะจัดการป่ะตายดูตายดูสิเราชอบบ้านหนองโป่งตำบลห้วยป่าหวายอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับบนที่นอนครับพลาดนิดนึงครับมันตอนแรกเป็นยังไงให้เหตุการณ์น่ะตอนแรกมันก็ได้ยินเสียงอะผู้ป่าผู้ป่าอะไรเงี้ยเนี่ยช่วงนั้นทำอะไรอยู่ฮะนอนนี่หลับครับเอ๊ะใครมาทำอะไรเปิดออกมาเอ้าลุกเลยเหรอมันลุกอยู่แล้วอ่ะมันไหวแล้วมันไหม้ข้างนอกเนี่ยครับไหม้ฝ้าพี่ดานออกไปอ๋อมันลามมันเนาะมันเป็นไม้เก่าแล้วอันนี้เป็นเรือนไม้ทั้งหลังคือว่าฝ้านี่มันน้อยลงหมดแล้วมันอ๋อครับผมหลังจากเกิดเหตุแล้วโดดหนีออกมาหรือยังไงฮะเปิดประตูก่อนครับเปิดประตูมาทีนี้เปิดปุ๊บโอ้โหไฟก็แรงขึ้นอ่ะครับผมจนเอาไม่อยู่แล้วอ่ะมันเอาไม่อยู่แล้วยังไงครับตาถึงก็ต้องหาวิธีปีนหน้าต่างขึ้นไปเอาลงทางต่างตรงนี้กระโดดลงมาเลยเหรอช่วงนั้นมีพระจำวัดกี่รูปไอ้จำไอ้พักอยู่ในกุฏิกี่รูปรูปเดียวรูปเดียวก็มีหลวงพี่อะเนาะครับผมมันเป็นห้องเก็บของอ๋อเป็นห้องเก็บของด้วยเชื่อมอะไรอ๋อหมดทุกอย่างมีการซื้อทางอินเทอร์เน็ตหมดเกี่ยงสายเก่ามากครับมาอยู่มันรอยจำมันเยอะจัดว่าจากพรุ่งนี้ว่าจะไอ้นั่นกันห้าต่อกันสมัยก็ว่าก็เป็นสูตรใครโง่ใครไปมันเหตุก็ถือว่าเสียดายเนาะเสียดายส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ได้ยินเสียงว่าหมอก็เลยควรถูกมาดูครับผมไปมันไม่มากอ่ะอ๋อโอ้โหเลยละสูงเลยละครับก็เห็นแค่นั้นก็มีมาก็เห็นรถหมอเต็มอยู่แล้วครับ